เอาฐานเดียวพอแล้วตอนนี้ตอนนี้เอาฐานเดียวตรงที่ต้นลมคือสำคัญมันอยู่ตรงที่แต่ละขณะนะอาจจะเป็นที่ทำอะไรจับอะไรก็ให้รู้สึกตรงที่แต่ละขณะหัวใจอยู่ตรงที่แต่ละขณะแต่ละขณะจะทำให้เราไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังส่งจิตเข้าในส่งจิตออกนอกแต่ละขณะเนี่ยมันจะอาศัยกายที่เรารู้แต่ละขณะมันจะทำให้เกิดสำนึกรู้เกิด consciousness สำนึกรู้นะเพราะนั้นจะต่างกันแนวสมถะสมถะนี่เราจะตามลมหายใจเข้าไปข้างในอันนั้นสำหรับคนไหนที่เบื้องต้นถ้ายังส่งจิตออกนอกก็ต้องฝึกเข้าข้างในส่งจิตออกนอกฟุ้งจะไปอยู่กับกายนี่เขางงไม่รู้จะอยู่ยังไงอยู่ไม่เป็นมันเลยต้องสมาธิก่อนสมาธิโดยการนิ่งเข้าไปข้างในแล้ววิปัสสนาตื่นจากข้างในตื่นจากข้างในต้องใช้กายปลุกโอเคไหมแค่ตื่นจากข้างในพอตื่นจากข้างในมันจะตื่นด้วยปัญญานะเพราะนั้นวันนี้เราก็ฝึกสมาธิกันมีพื้นฐานดีแล้วเราก็อยู่กับตัวเราเองวันนี้จะให้อุบายรู้สึกตัวที่กายแต่ละขณะด้วยการรู้สึกไปถึงเซนเซชันด้วยพอเรารู้สึกไปถึงเซนเซชันด้วยสติมันจะละเอียดถ้าเรารู้สึกตัวทั้งกายขยับเคลื่อนไหวความรู้สึกในการเคลื่อนไหวความรู้สึกมีไหมหรือแม้ไม่ขยับเคลื่อนไหวแต่มีความรู้สึกไหมเพราะกายเรามันมีไออุ่นไอเย็นอยู่แล้วให้รู้ไปถึงความรู้สึกด้วยนะพอรู้ไปถึงความรู้สึกสติจะดีมากกว่ารู้แต่ที่กายอย่างเดียวเพราะนั้นสติปัฏฐาน4เขาจึงให้เราภาวนามีสติรู้ฐานกายรู้ฐานเวทนาความรู้สึกรู้ไปถึงฐานจิตคืออาการรู้ไปถึงฐานธรรมก็คือสภาวะธรรมต่างๆเป็นกุศลไม่เป็นกุศลเพราะนั้นตรงที่เรารู้ไปที่ความรู้สึกเนี่ยมันจะเริ่มทำให้เราเห็นใจเราเป็นกุศลไม่เป็นกุศลแต่ถ้าเรารู้ที่กายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเห็นใจว่างๆก็เพราะว่าเราเอาจิตมาอยู่กับกายอย่างเดียวอะนะมันก็เรียกว่าเราก็อยู่กับตรงที่อยู่กับกายแล้วเราก็เห็นว่าว่างไม่มีอะไรอันนั้นก็คือเพราะว่าเราอยู่กับกายที่เป็นอาการเป็นรูปนั่งแต่วันนี้จะให้เพิ่มอยู่กับกายที่เป็นอาการและความรู้สึกมันจะได้รู้ว่ากายกำลังทำอะไรและข้างในก็มีทั้งว่างและไม่ว่างนะมีทั้งว่างและไม่ว่างก็คือข้างในเรายังมีกิเลสนะเมื่อก่อนเราอยู่กับกายเราก็นึกว่าว่างหมดละเอาก็เรามาอยู่กับกายมันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็ว่างๆหมดเลยนะเพราะนั้นวันนี้อยู่กับกายแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวที่กายความรู้สึกตัวที่ความรู้สึกของกายและใจนะความรู้สึกของใจเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยการมารู้ที่ความรู้สึกของกายก่อนเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันถ้าเรารู้ความรู้สึกของกายได้เราก็รู้ความรู้สึกของใจเราได้นะแต่ด้วยการที่จะไปฝึกรู้ความรู้สึกของใจแต่ละขณะมันยากแต่ถ้าฝึกความรู้สึกของกายแต่ละขณะนี่เองพอได้อยู่แต่เห็นไหมบางทีสัมผัสมันมีรู้สึกต่างๆที่กายเนี่ยแล้วพอรู้สึกต่างๆที่กายปั๊บความรู้สึกที่ใจมันก็จะเริ่มแสดงอาการแต่ละขณะให้เห็นเพราะนั้นเรามาเปิดสติและรู้สึกตัวที่กายทั้งอาการและความรู้สึกเนี่ยมันมีความรู้สึกไหมแม้ไม่ขยับเคลื่อนไหวแต่ก็มีความรู้สึกไหมเพราะนั้นคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมมันต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆทั้งกายและความรู้สึกของกายนะและความรู้สึกของกายก็ต้องรู้สึกตามที่มันเป็นเพราะว่ามันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของไออุ่นไอเย็นร่างกายพอเราฝึกให้รู้ทั้งกายและความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับกายเนี่ยสติเราจะดีมากเลยนะพอสติดีมาก
มันก็ทำให้เริ่มรู้แต่ละขณะไปจนถึงลมหายใจเนี่ยรู้ที่กายก่อนนะรู้ที่กายทั้งกายนั่งและความรู้สึกนะเราก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่ามีพลังรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาและเราก็รู้ความรู้สึกของกายเราจะเห็นข้างในความรู้สึกของใจแต่เราก็ให้อยู่ที่ความรู้สึกตัวที่กายนะหรือบางทีก็เห็นไปถึงในความคิดเราก็อยู่ที่ความรู้สึกที่กายว่ามันมีคิดนิดๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทั้งความปรุงแต่งความคิดกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ฝึกความรู้สึกตัวที่กายให้เป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็คือความคิดกับอารมณ์ไงแล้วก็ฝึกให้รู้สึกตัวที่กายแล้วก็เป็นกลางต่อความคิดมันจะปรุงยังไงแล้วก็รับรู้ไว้เป็นกลางๆนะอย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปต่อต้านมันแล้วก็เป็นกลางต่อความรู้สึกในใจเราก็รับรู้นะว่าเราก็ยังมีอะไรต่างๆในใจก็รับรู้เพราะนั้นในวิปัสสนาญาณเขาจึงมีคำว่าก็สังขารุเปกขาญาณนะก็คือความเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายตรงนี้คือหัวใจเลยเพราะนั้นถ้าตรงนี้ได้ใจเป็นกลางใจจะเกิดญาณรู้ญาณเห็นจะเริ่มเกิดอนุโลมญาณไปจนถึงมรรคญาณผลญาณไปโดยลำดับแต่ตรงนี้คนเราไม่เข้าใจเอ๊สังขารุเปกขาญาณเขาว่ายังไงให้เกิดสังขารุเปกขาญาณก็วันนี้ให้ง่ายๆเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายสังขารก็คือความปรุงแต่งความปรุงแต่งในความคิดกับความปรุงแต่งในใจเราก็อยู่ตรงกลางตรงกลางตรงที่ความรู้สึกตัวที่กายมีสติให้ดีตอนแรกเราความรู้สึกตัวที่กายเราก็รู้สึกสบายผ่อนคลายมีสติให้ดีอย่างนี้มันก็สงบว่างๆแต่ถ้าเรารู้สึกความรู้สึกตัวที่กายที่มันมีอาการของเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ละขณะแล้วเราก็รู้ถึงความรู้สึกตัวที่กายรู้สึกถึงธาตุที่ปรุงแต่งกายดินน้ำลมไฟตอนนี้เราจะเริ่มรู้และเห็นอาการต่างๆที่มันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันตอนนี้มันจะต่างกับรู้ที่ความรู้สึกที่กายแบบผืนเดียวมันก็ว่างๆเลยแต่ถ้าเรารู้ความรู้สึกที่กายแบบแต่ละขณะเนี่ยแล้วเรารูปดูดิมันมีแต่ละขณะไหมแต่ว่าเราไม่ต้องรูปแต่ว่ามันมีไออุ่นไอเย็นไหมมีถ้าเรารู้ไปที่แต่ละขณะของความรู้สึกที่กายมันก็จะตื่นรู้ในความว่างนะตื่นรู้แล้วก็ตอนแรกความรู้สึกที่กายเป็นผืนเดียวกันมันก็จะว่างแบบว่างๆนะว่างแบบว่างอย่างเดียวอะแต่พอความรู้สึกตัวที่กายแต่ละขณะพอแต่ละขณะมันก็จะเริ่มมีสำนึกรู้ตื่นในความว่างตื่นเห็นว่าข้างในมันยังไม่ว่างหมดนะจริงๆมันยังมีอาการปรุงแต่งในจิตในใจนะเพราะนั้นวันนี้เราหัดในชีวิตประจำวันค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ต้องพยายามมากคือหัดเพราะว่าเรามีความเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วก็มีฉันทะด้วยว่ามันดีนะถ้ารู้ความรู้สึกที่กายแต่ละขณะมันรู้สึกได้ว่ามีสำนึกรู้มันมีสำนึกรู้ตามเนื้อตามตัวนะมีสำนึกรู้หรือพูดง่ายก็คือมีสติมากขึ้นอ่ะนะแล้วมันสำนึกรู้อันนี้ต่อไปมันจะเป็นญาณทั้งญาณวิปัสสนาทั้ง อุเบกขาญาณญาณที่เป็นกลางต่อสังขารฝึกจนกระทั่งเป็นอุเบกขาญาณเลยญาณเป็นการต่อสังขารตอนนี้มันก็จะเห็นทะลุปุโปร่งเลยทั้งในทั้งนอกเห็นหมดเลยเพราะว่าเราอยู่ตรงที่ตรงกลางอ่ะตรงกลางสังขารอุเบกขาญาณตอนนี้เราก็ฝึกที่กายก่อนแล้วสักพักหนึ่งเขารู้สึกลมหายใจเราก็รู้ความรู้สึกของลมหายใจทั้งตัวลมและความรู้สึกของลมที่สัมผัสถ้า
าเรารู้สึกที่ตัวลมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอันนี้ก็ได้สมถะกรรมฐานแต่ถ้าเรารู้สึกทั้งตัวลมที่เคลื่อนและความรู้สึกของตัวลมที่มันสัมผัสแล้วมันรู้สึกยังไงตรงนั้นก็จะทำให้เรารู้เป็นขณะถ้าเรารู้เป็นผืนเดียวเหมือนรู้ที่กายเป็นผืนเดียวเราก็จะเป็นสมาธิแต่ถ้าเรารู้ที่กายเป็นแต่ละขณะก็จะเป็นลักษณะว่าเกิดการตื่นรู้เกิดสำนึกรู้ที่กายเกิดวิปัสสนาญาณเพราะนั้นเมื่อก่อนนี้เรารู้ลมหายใจจะตามลมหรือจะกำหนดลมแต่เรารู้ที่ตัวลมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกรู้ที่อาการอันนี้ก็ได้สติสมาธิในเบื้องต้นแต่เราต้องฝึกให้เป็นสติที่รู้ตื่นขึ้นมาแต่ละขณะเพราะว่าการที่จะตื่นรู้แต่ละขณะมันจะทำให้เกิดสำนึกรู้ไปทั่วกายเราเลยนะและลมหายใจเนี่ยมันสามารถรู้สึกตัวถึงความรู้สึกของลมที่พิ้วๆหรือเป็นเส้นเป็นลมละอองหรือเป็นปุยๆได้เพราะว่าคนเรามันมีขนในจมูกเนี่ยมันทำให้รับรู้ได้ง่ายถึงลมที่ผ่านเข้าไปข้างในผ่านอยู่แถวๆในโพรงจมูกก็ได้หรือริมฝีปากก็ได้หรือลึกเข้าไปข้างในก็ได้นะเราฝึกให้เราเนี่ยฝึกรู้ตรงที่ต้นลมเนี่ยถ้าวิปัสสนาก็เลือกเอาตรงไหนที่ถนัดตรงนี้ตรงนี้น่าจะถนัดกว่าเพราะว่าตรงนี้มันคือกายเราที่ชัดกายตรงนี้สัมผัสนะเพราะนั้นเราก็ฝึกตรงที่เหมือนยามเฝ้าประตูในพระไตรปิฎกเทศเขาว่าเหมือนยามเฝ้าประตูมันสัมผัสตรงนี้เราก็รู้สัมผัสตรงนี้ก็รู้เพราะนั้นวันนี้ให้รู้แต่ละขณะด้วยการรู้ที่ลมหายใจและความรู้สึกมันมีทุกครั้งที่เรารู้ไปถึงความรู้สึกเราจะเห็นได้ว่าสติดีขึ้นและความรู้สึกของลมหายใจพอเรารู้ไปถึงความรู้สึกของลมหายใจซึ่งภาษาอังกฤษเราก็เรียก sensation มันเป็น sensation แล้วเห็นได้ว่าเมื่อเรารู้ถึง sensation ของลมหายใจมันก็จะรู้ไปถึง sensation ของกายแล้วก็จะรู้ไปถึง sensation ของใจเราด้วยที่มีอารมณ์ก่อตัวอยู่ข้างในเพราะนั้นถ้าเรารู้ตรงที่ sensation เนี่ยนะมันจะทำให้เราเห็นอาการเกิดดับของสิ่งต่างๆในร่างกายได้ง่ายเพราะนั้นเรารู้ไปที่ sensation เราก็จะเริ่มเกิดวิปัสสนาญาณเห็นความสัมพันธ์เพราะว่าตรงที่ความรู้สึกของลมหายใจเนี่ยเราโยมรับรู้ได้เนี่ยโยมจะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้หายใจมีทั้งลมหายใจมีทั้งผู้หายใจที่เป็นดินน้ำลมไปมีทั้งเซนเซชันของดินน้ำลมไปเพราะนั้นไอ้ตรงที่เซนเซชันของลมหายใจถ้าเรารับรู้ได้เนี่ยมันจะทำให้สติเราละเอียดเป็นขณะสติเป็นขณะมันอะไรเกิดก็รู้อะไรเกิดก็รู้อะไรเกิดก็รู้มันรู้เองเลยนะเพราะนั้นวันนี้ลืมตาก่อนเดี๋ยวถ้าจะหลับตาก็จะบอกเทคนิคนะลืมตาเรารู้สึกตรงที่ลมหายใจและความรู้สึกของลมหายใจถ้าเรารู้ความรู้สึกของลมหายใจตรงที่เป็นเซนเซชันได้เราจะเห็นได้ว่ามันง่ายเพราะว่าในโพรงจมูกเรามันมีขนจมูกอะใช่ไหมซึ่งเป็นตัวรับเป็นตัวกรองลมหายใจมันก็ทำให้วิววิวรู้สึกใช่ไหมเนี่ยฝึกตรงนั้นน่ะรู้ให้ทันแต่ละขณะรู้ให้ทันมันก็อาจจะไม่ทันทุกขณะแต่ว่ารู้ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นและผลก็คือเราจะเห็นรู้ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสำนึกรู้ละเอียดเห็นลมหายใจที่พิ้วไปพิ้วมาแล้วก็เห็นกายที่กำลังหายใจแล้วก็เห็นเซนเซชันของกายแล้วก็เห็นเซนเซชันของความคิดเซนเซชันของอารมณ์พออยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างเป็นเซนเซชันหมดจะเห็นทุกอย่างเป็นเซนเซชันไม่มีตัวเราของเราเซนเซชัน
ั้งหมดเลยกายก็เป็นเซนเซชันลมหายใจก็เป็นเซนเซชันนะแล้วพอเราเห็นอย่างนี้มันจะเห็นความสัมพันธ์ด้วยโอ้เหมือนทุกอย่างเป็นคลื่นเป็นกระแสเต็มอยู่ในกายแล้วเนี่ยมันเป็นทำงานแบบคลื่นกับกระแสน่ะไม่มีตรงไหนเป็นเราเลยเราก็อยู่ตรงที่ปัจจุบันที่อาศัยสำนึกรู้ที่เกิดจากเรารู้ที่ความรู้สึกของลมหายใจเนี่ยมันจะเกิดสำนึกรู้ที่ละเอียดและแทงตลอดแต่ถ้าใครไม่ได้ก็มาฝึกความรู้สึกแล้วรู้ความรู้สึกที่กายมันก็จะเป็นสำนึกรู้ที่เหมือนกับหนักแน่นแต่ว่ามันไม่ละเอียดแทงตลอดเหมือนกับลมหายใจแต่ต่อไปถ้าบ่อยๆมันก็ละเอียดและแทงตลอดเหมือนกันนะเพราะนั้นก็เลือกเอาแล้วกันรู้ความรู้สึกของกายหรือความรู้สึกของลมหายใจทั้งอาการด้วยและความรู้สึกด้วยเนี่ยการสัมผัสอะไรเดี๋ยวนี้พอเดี๋ยวนี้ทำอะไรปั๊บจับเอ๊ะมันเหมือนว่าใจเย็นมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เนี่ย มันมีอะไรให้เราเรียนรู้ว่าเราแตะทีนึงเมื่อก่อนแตะไม่ได้ความรู้อะไรเลยแต่นี้แตะเฮ้ยใจเย็นที่มันมีอะไรเราเรียนรู้มันเกิดความรู้ตรงที่เรารู้ตรงที่เราค่อยๆสัมผัสแต่ละขณะมันเกิดความรู้ได้นะเพราะว่ามันมีเพราะมันอาศัยสัมผัสที่กายพอเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกตัวมันจะเกิดสำนึกรู้สำนึกรู้ก็คือ consciousness นะเพราะนั้น consciousness ก็คือจิตที่บริสุทธิ์ถ้ามัน consciousness จนกระทั่งมันเป็น consciousness ที่บริสุทธิ์มากคือเดิมทีเดียว consciousness เราเนี่ยมันยังมีอวิชชายังมีอะไรครอบงำยังมีความคิดมีความอยากมีอารมณ์ครอบงำแต่นี้มันจะแยกระหว่างอารมณ์กับ consciousness นะแล้วเรารู้สึกว่าconsciousness ธรรมดาตัวนี้ไม่ต้องมีเราของเราบอกไม่ต้องมีเราของเราแค่สัมผัสมี sensation แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเราเรียนรู้กับกายเราด้วยการสัมผัสแรกๆโดยเฉพาะสัมผัสแรกๆถ้าสัมผัสแรกๆเรารีบร้อนนะอย่างนี้ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วสัมผัสแรกๆช้าๆเจนเย็นในสัมผัสแรกๆมีอะไรบ้างมีสัมผัสกระทบมีรู้สึกจริงไหมเรียนอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกมันมีรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปไหมเราจะเริ่มรับรู้ถึงรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็รู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเรากำลังรูปมือก็รู้สึกที่มือแล้วก็มันก็จะเป็นรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปต่อเนื่องทั้งผืนเลยนะมันจะเริ่มเรียนรู้ที่สังขารละเราเรียนรู้สังขารผ่านความรู้สึกของเซนเซชันเพราะเรารับรู้กายได้เพราะว่ามันมีความรู้สึกเซนเซชันเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้ทุกอย่างนะเพราะนั้นในสติปัฏฐาน4เขาจึงเริ่มต้นที่กายเวทนาจิตธรรมพอกายเป็นฐานรู้ตัวที่อาการรู้ตัวทั่วพร้อมที่กายเป็นอาการอย่างนี้เราก็จะรู้สึกได้ว่าเรามีสมาธิมีสตินี่ที่มีกายเป็นฐานแต่ขณะเดียวกันเราฝึกกายเป็นฐานแล้วรู้ที่เวทนาของกายตรงที่เซนเซชันเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีความรู้สึกตัวแต่ละขณะมากขึ้นไอ้ตัวแต่ละขณะเนี่ยมันเหมือนดอกมันหลอดไฟที่มันสว่างได้เพราะข้างในมันมีแต่ละขณะกระพริบนะพอเราเข้าไปรู้ทันที่ค่อยๆรู้ทันในเซนเซชันมากขึ้นมันจะเกิดสภาวะตื่นรู้แล้วเราก็หัดดึงเนี่ยให้มันมีภาวะตื่นรู้บ่อยๆทั้งวันที่กายบ้างที่อิริยาบถเคลื่อนไหวมันมีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกนะแต่นี้เราก็เห็นทั้งกายอาการและความรู้สึกเห็นกายอาการก็คือรูปความรู้สึกเซนเซชันก็คือนามนะเมื่อก่อนนี้เราเห็นแต่กายรู้ทันที่กายอันนี้ก็ได้สมาธิแต่ถ้ารู้ทันที่กายและความรู้สึกที่เป็นเซนเซชันรู้ทันและเห็นความที่มันมีสัมพันธ์กันซึ่งกันและกันอันนี้ก็ได้วิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็จะไม่ยากเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเกาอะไรครับเรียนไปด้วย
เป็นยังไงเรียนไปตรงไหนนะไม่ได้ไปเรียนที่เก่านะเรียนไปที่สำนึกรู้ที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดสำนึกรู้แล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเอ๊มันเห็นตัวเองจากสำนึกรู้จาก consciousness ที่เราสัมผัสอะไรแล้วเราค่อยๆรู้สึกแต่ละขณะตรงที่สัมผัสเพราะนั้นต่อไปเราจะเป็นคนละเอียดขึ้นทำอะไรจะละเอียดขึ้นนะวันนี้เราก็ฝึกรู้สึกตัวกับลมหายใจและความรู้สึก sensation ของลมหายใจสติจะมาเองเลยเป็นสติที่ละเอียดเลยนะพอเรารู้สึกได้เนี่ยเราไม่ต้องพยายามมีสติอะสติเกิดขึ้นดีแล้วก็เป็นสติที่คมชัดเลยเพราะมันต้องมีสติเงียบๆการที่จะรู้ไปถึงสิ่งที่ละเอียดเนี่ยสติมันจะคมชัดยิ่งรู้ไปถึงเซนเซชันสติยิ่งคมชัดแต่ถ้ารู้แค่การนี่สติก็มีสติแต่ไม่ถึงขนาดเรียกว่าคมชัดมากเป็นสติที่แข็งแรงแต่พอแข็งแรงเราก็ฝึกสติให้คมชัดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเดิมตาแล้วก็รู้สึกแค่ตรงที่เซนเซชันตรงที่สัมผัสตรงริมฝีปากหรือด้านในหรือจะเอาง่ายๆเบื้องแรกเอาในโพรงจมูกตลอดเลยเพราะว่าไอ้ตรงซีเซนเซชันในโพรงจมูกเนี่ยมันรู้สึกง่ายเพราะในโพรงจมูกเนี่ยเวลาหายใจเนี่ยเรารู้สึกได้ลมที่ผ่านในโพรงจมูกและที่สำคัญพอเรารู้สึกเซนเซชันตรงนี้มันจะขยายไปทำให้เกิดเซนเซชันในสุดโพรงจมูกที่เชื่อมกับสมองเนี่ยมันจะเกิดเซนเซชันเมื่อก่อนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นตังเมมึนตึงพอเราขยับพอเรารู้สึกหายใจที่เป็นเซนเซชันมันก็จะกลายเป็นเซนเซชันไม่ตึงไม่มึนตึงเป็นตังเมโอเคไหมเพราะนั้นเรารู้สึกตรงนี้บ่อยๆซึ่งมันรู้สึกง่ายนะรู้สึกง่ายเพราะว่าเราต้องการรู้สึกเป็นเซนเซชันเนี่ยใช่ไหมต้องการรู้สึกแต่ละขณะเนี่ยถ้าเราตามลมไปเนี่ยมันรู้สึกแต่ละขณะยากนะมันข้างในอ่ะมันไม่มีอะไรสัมผัสเลยนะเพราะฉะนั้นตามลมมันก็ดีในแง่ได้ว่าเราตามให้เกิดสมาธิรวมเข้าไปข้างในแล้วจากนั้นเข้าข้างในไปแล้วเราก็ต้องตื่นจากข้างในเราก็ต้องมาอาศัยกายเป็นฐานของการที่ตั้งของเซนส์ของฐานที่ตั้งของคอนชิสเนสถ้าเราสามารถรู้ความรู้สึกตัวที่กายได้มันจะเกิดคอนชิสเนสเพราะนั้นตอนนี้ข้างในเราอาจจะใช้วิธีตั้งจิตให้ว่างเข้าได้ละว่างนะเรียกว่าทำจิตให้ว่างเลยก็ได้นะแล้ววิปัสสนาเดินคู่กันเลยรู้สึกถึงลมหายใจในสัมผัสแรกเพราะฉะนั้นสัมผัสแรกบางทีก็ชัดตรงนี้บางทีก็ชัดข้างในนะแต่ถ้าช่วงแรกสัมผัสแรกยังไม่ชัดเราก็ให้มันสัมผัสแรกในโพรงจมูกมันก็จะเห็นง่ายหน่อยเพราะนั้นตอนนี้โยมจะรู้สึกได้ว่าจมูกลมโยมรู้สึกเหมือนมีปุยนุ่นเหมือนมีละอองมันเหมือนแปลกดีนะลมหายใจมันเป็นละอองนั่นน่ะดีแสดงว่าสติละเอียดละแล้วก็ผลก็คือไอ้ที่ละอองเนี่ยแสดงว่ามันทำให้เกิดการซึมซับของอากาศที่บริสุทธิ์หรือออกซิเจนนะแล้วก็รู้สึกตัวเนี้ยได้ทั้งวันเลยนะคือเราไม่ต้องพยายามเก๊กตั้งท่ามากเรานั่งยังไงเราก็ให้รู้สึกถึงลมหายใจในอิริยาบถต่างๆพอรู้สึกแล้วเป็นไงมันมีสำนึกรู้บ่อยๆสำนึกรู้คือตัวที่จะทำให้เกิดปัญญาแล้วก็รู้สึกตรงนี้แล้วก็เห็นความสัมพันธ์หมดเลยเซนเซชันมันจะเริ่มโยงใหญ่ไปเรื่อยไปที่ใบหน้าบ้างไปที่กายบ้างเห็นไปที่เซนเซชันอย่างน้อยทุกคนมีสติดีมากขึ้นมันเหมือนเงียบกริบไม่คิดอะไรเลยและที่สำคัญก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันมีความสัมพันธ์เซนเซชันลมหายใจสัมพันธ์กับเซนเซชันของกายสัมพันธ์กับเซนเซชันของอารมณ์จิตใจทำให้เราเกิดปัญญาพิจารณาได้พอเราเห็นความสัมพันธ์นะโอ้ไอ้ต
แต่ลักษณะตัวเรามันเป็นอย่างนี้เองนะมันเกิดจากการปรุงแต่งปรุงแต่งของกายสังขารจิตสังขารแต่ถ้าเราเป็นกลางต่อสังขารการปรุงแต่งได้ก็คือเป็นกลางแค่รู้ตัวว่าหายใจรู้สึกตัวว่าหายใจและรู้สึกตัวว่าหายใจรู้สึกตัวทั้งลมหายใจและเซนเซชันลมหายใจก็คือมันก็คือธาตุลมว่าเรารู้สึกตัวถึงเบื้องต้นเหมือนยกธาตุลมมาพิจารณาจากธาตุลมผ่านลมหายใจมันก็จะเริ่มทำให้เห็นธาตุดินกำลังนั่งกำลังเคลื่อนไหวเห็นธาตุไฟนะเห็นธาตุน้ำไออุ่นไอเย็นเหงื่อหรือความชื้นตามร่างกายก็จะพิจารณาเห็นธาตุกลายเป็นธาตุทั้งสี่เพราะนั้นตรงที่เรารู้ลมหายใจเป็นเซนเซชันเราก็จะสามารถรู้ลมหายใจแต่ละขณะได้ง่ายเมื่อก่อนนี้บอกโยมพยายามมีสติรู้สึกตัวลมหายใจแต่ละขณะโยมไปพยายามที่อาการหรือที่ตัวลมที่กำลังเคลื่อนแต่ละขณะเหมือนโยมไปพยายามควบคุมมันก็เลยไม่เป็นแต่ละขณะแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าให้ละเอียดเข้าไปถึงความรู้สึกของลมที่มันเคลื่อนปกติของมันอะแต่มันมีสัมผัสมันมีเซนเซชันไหมถ้าโยมเข้าไปรู้ถึงเซนเซชันเวทนาความรู้สึกอันนี้มันเป็นเวทนาทางกายซึ่งเป็นกลางๆลมหายใจนะเซนเซชันของลมหายใจโยมก็จะเห็นร่างกายก็มีเวทนาเซนเซชันนะแล้วมันจะพาเข้าไปหาเวทนาในจิตในใจเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเราโยมจะหลับตานะโยมหลับตาแล้วเหมือนกับไม่หลับตาสนิทอะเหมือนมีข้างในมองทะลุมาที่ลมหายใจที่เป็นเซนเซชันได้ปกติโยมหลับตาเนี่ยโยมจะหลับตาแล้วก็นั่งดูพอดูแล้วมันจะก้มหน้าและเวลาดูแล้วมันก็จะดูเลยเซนเซชันไปเวลาดูมันจะดูเลยเกินไปหน่อยเพราะนั้นเอาดูตรงที่แค่มองแค่มองคือไม่ต้องจงใจดูมากแค่มองแล้วมองตรงที่เริ่มจากปลายจมูกเราอ่ะมันมีเซนเซชันละแล้วเราก็รู้สึกตัวให้ดีมีสติรู้สัมผัสแต่ละขณะแล้วเขาจะเห็นทั้งลมหายใจและคนที่กำลังหายใจแล้วก็เราดูอยู่ตรงที่เซนเซชันสติจะเหมือนมีสติละเอียดแตกตัวขึ้นมาเลยเหมือนมีสติระลึกรู้ขึ้นมาอยู่ตรงนั้นเลยโยมชอบคำไหนก็เอานั้นนะและลึกรู้ก็ได้แตกตัวก็ได้ตื่นรู้ก็ได้แล้วเหมือนกับเป็นสติที่เกิดดับเกิดดับไปพร้อมกับรู้สึกของลมหายใจถ้าเรามีรู้สึกตัวเพราะนั้นรู้สึกของกายก็ดีถ้าเรามีรู้สึกตัวก็จะมีสติเกิดขึ้นและลึกรู้ขึ้นมาตรงนั้นเลยเพราะนั้นวันนี้เรามีรู้สึกตัวถึงเซนเซชันจะมีสติเกิดแบบเกิดดับเร็วมากเลยตรงนั้นคือเรียกว่าสติตื่นรู้แล้วจะดึงให้เรากลับมาอยู่ปัจจุบันเมื่อก่อนเราไปอยู่กับความคิดกับอารมณ์พอเรามีเซนเซชันรู้ถึงเซนเซชันมีสำนึกรู้ตรงนั้นสำนึกรู้ตื่นขึ้นมาสำนึกรู้ก็คอนเชียสเนสที่ไหลไปกับความคิดกับอารมณ์มันจะกลับมารวม
แล้วก็แค่รู้สึกตัวให้ดีลมหายใจและเซนเซชันของลมหายใจจะเกิดสำนึกรู้ที่เป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายสังขารก็คือความปรุงแต่งของความคิดหรือไม่ก็อารมณ์และจะเกิดสำนึกรู้ที่เป็นกลางกลางต่อสังขารทั้งหลายหรือเกิดรู้ที่เป็นกลางกลางต่อสังขารทั้งหลายแล้วก็พิจารณา sensation ว่ามันโยงใยสัมพันธ์กับ sensation ไปตามส่วนต่างๆของกายอย่างไรไปตามกระแสอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรจน sensation ของเรามีสติรู้ตัวเป็นกลางสำนึกรู้ก็จะตื่นรู้คือรู้ด้วยการเห็นการทำงานและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่ประกอบเป็นตัวเราด้วยเย็นร้อนอ่อนแข็งดินน้ำลมไฟแล้วเราก็มีสติรู้สึกตัวละเอียดไปถึงเซนเซชันของลมหายใจเราก็จะสามารถรู้ลมหายใจ
และรู้สึกตัวถึงลมหายใจแต่ละขณะแต่ละขณะก็จะทำให้สติเขาตื่นรู้เหมือนมีสติแตกตัวขึ้นมาจากตรงที่เรารู้สึกตรงที่เซนเซชันและสติก็จะแตกตัวขยายตัวไปทั่วร่างกายทำให้เราเหมือนเห็นตัวเองทั้งอาการและความรู้สึกต่างๆที่เป็นไปในร่างกายเห็นความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายเราแล้วก็ลองลืมตาบ้างอาจลืมตาบ้างเพราะว่าเราต้องหัดเริ่มจากฝึกรู้สึกตัวกับลมหายใจเพราะสมถะเราฝึกดูลมหายใจแต่วิปัสสนาเราฝึกรู้สึกตัวกับลมหายใจเข้าใจไหมมันต่างกันตรงนี้เพราะนั้นถ้าเราหลับตาตลอดเดี๋ยวเราจะเคยชินไปนั่งดูอย่างเดียวแล้วไม่รู้สึกตัวนะเพราะนั้นเราก็หัดลืมตาถ้ารู้สึกตัวกับลมหายใจแบบลืมตามันจะง่ายดูหลวงพ่อแต่รู้สึกตัวถึงลมหายใจที่เป็นละอองอยู่ในรูจมูกได้ไหมนั่นง่ายมากเลยจริงๆจะหัวเราะก็มีลมหายใจจะพูดคุยอะไรก็รู้สึกถึงลมหายใจที่มันเหมือนเป็นละอองบางทีก็คัดจมูกเหมือนกันนะบางทีก็มันเนียนๆนะเพราะนั้นวิปัสสนาเราฝึกรู้สึกตัวแล้วฝึกรู้สึกตัวจะทำตอนไหนก็ได้ทั้งวันว่าเราไม่ต้องหลับตาแต่สมถะเราฝึกดูโอเคนะวิปัสสนาเราฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วมันเกิดเห็นมันมาจากรู้สึกตัวนะลองลืมตาเปลี่ยนนิยมบทบ้างก็ได้แล้วก็ฝึกรู้สึกตัวลมหายใจเลยคือมองใช่ไหมแต่ต้องอีหลวงพ่อเนี่ยอย่าพักพ่อหมดเลยอ๋อเราอย่าลืมลมหายใจสิแสดงว่าเราเปลี่ยนอารมณ์ถ้าเราลืมลมหายใจเราก็จะไปกับสภาวะธรรมเข้าใจไหมเพราะนั้นตอนนี้เราไม่ไปกับสภาวะธรรมใดๆทั้งนั้นนะเราอยู่ตรงที่ลมหายใจนะลมหายใจก็จะละเอียดและเป็นขณะและที่สำคัญลมหายใจแต่ละขณะมันจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการทำงานของร่างกายที่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาแต่ถ้าเราลืมลมหายใจเราก็ไปเห็นห้องขยายขึ้นอันนี้เป็นอารมณ์สมถะนะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าเราให้รู้จักว่านี้อันนี้เป็นอารมณ์สมถะแล้วเราก็หัดรู้สึกตัวขึ้นมาอ่ะถ้าอารมณ์วิปัสสนามันก็จะไม่เห็นที่ตัวเราอย่างเดียวถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นข้างนอกเขาเรียกว่าอารมณ์สมถะนะเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏรอบตัวเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไงสมถะเราเห็นสิ่งที่ถูกรู้วิปัสสนาเรามาเห็นที่รู้ของเราเป็นรู้ที่ตื่นรู้เป็นรู้ที่แต่ละขณะมากขึ้นและรู้แต่ละขณะก็จะทำให้เกิดสำนึกรู้ความเข้าใจในตัวว่าไอ้ที่นั่งอยู่นี้โอ้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเราอยู่ตรงกลางเนี่ยลมหายใจลมหายใจที่เป็นละอองใช้ศัพท์ง่ายๆละอองง่ายๆเลยแม้กำลังนั่งฟังธรรมะก็มีลมหายใจเป็นละอองไหมมีได้เพราะมันมีขนจมูกอ่ะน่ารู้ตรงนี้ง่ายถ้าสมถะก็จะเพ่งลมหายใจที่ตำแหน่งตรงที่ชัดมันก็จะเป็นเหมือนกับเอาไปกำหนดไว้ที่ปลายจมูกอันนั้นฝึกแบบสมถะฝึกให้จิตนิ่งนะมีสมาธิแต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อนิ่งตรงนี้แล้วต้องเพิ่มสัมปชัญญะมันก็จะเป็นสายใหญ่เข้าไปเป็นละอองเข้าไปเป็นปฏิภาณิมิตขึ้นมานะเพราะนั้นตอนนี้เราก็เห็นเหมือนกับว่ามันมีละอองเหมือนกับละอองลมหายใจผ่านในใยในช่องจมูกมีขนจมูกเห็นแม้กระทั่งขนจมูกมันพิ้วเลยนะ และเห็นตรงนี้ปั๊บมันก็จะทำให้เกิดความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งไม่ว่าสภาวะธรรมอะไรแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยเป็นกลางเดียวจนความเป็นกลางมันเหนือความปรุงแต่งความเป็นกลางมันจะเหนือความปรุงแต่งจนกระทั่งมันเหมือนเป็นเห็นทุกอย่าง
ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะนั่นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเพราะนั้นหลายๆครูบาอาจารย์ก็จะสอนเคลื่อนไหวรู้สึกตัวขยับรู้สึกตัวแต่เมื่อรู้สึกตัวที่กายแล้วนะเราจะเห็นได้ว่ารู้สึกตัวที่กายนี่ก็ได้ความสงบได้สมาธิได้ญาณในระดับหนึ่งมันก็ญาณนี้ในระดับหนึ่งก็คือเห็นกายกำลังนั่งกำลังเคลื่อนไหวชัดแต่ถ้ารู้สึกตัวที่ลมหายใจละเอียดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดญาณเห็นที่ละเอียดเห็นเข้าไปถึงเวทนาในจิตในใจเลยนะอันนี้มันจะละเอียดเพราะนั้นถ้าเราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมโดยเราก็ดูบางครั้งเราฝึกรู้สึกตัวที่กายมันก็จะเห็นกายชัดรู้สึกตัวที่กายที่เป็นลมหายใจก็จะเห็นไปถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมได้เลยเพราะนั้นอานาปานสติเนี่ยนะโยมก็หัดแบบวิปัสสนามีสติรู้สึกตัวกับลมหายใจนะแล้วก็มันเห็นลมหายใจด้วยสติและความรู้สึกตัวแต่ถ้าแบบสมาธิแล้วก็เห็นด้วยการดั้งดูก็คือการควบคุมอันนั้นก็แบบสมาธิแล้วก็แล้วแต่โอกาสบางจังหวะรู้สึกตัวไม่ไหวละโอ้วุ่นวายจังเลยยกมานั่งกำหนดควบคุมจิตเพ่งมาที่ลมหายใจอย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าโยมต้องการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาเห็นทุกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกสมุทัยนิโรธมาเราใช้สติรู้สึกตัวที่เป็นกลางกลางกับลมหายใจแล้วเราจะเริ่มเห็นร่างกายนี้หายใจร่างกายก็มีเคลื่อนไหวเพราะเราอยู่กับเคลื่อนไหวของลมหายใจมันก็ทำให้เห็นร่างกายมีแต่การเคลื่อนไหวของดินน้ำลมไฟไออุ่นไอเย็นเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดการพิจารณาด้วยว่าเวลารู้สึกตัวลมหายใจมันเหมือนเปิดให้ดูเลยว่าร่างกายเขาใช่เราของเราไหมพอเปิดขึ้นมาดูมันก็มีแต่ยุบยับ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 ไม่เห็นตรงไหนเป็นเราของเราเลยนะเปิดให้ดูเลยว่าเวทนาเป็นเราของเราไหมพอรู้สึกตัวลมหายใจก็เปิดขึ้นมาโอ้เวทนามีทั้งพอใจไม่พอใจโอ้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะไม่เอาดีกว่าแล้วรู้สึกตัวนี้เดี๋ยวก็เปิดไปถึงในจิตเลยในจิตในอารมณ์โอ้เราสะสมอารมณ์มาเยอะเพราะนั้นอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูหมดเลยผวังเปิดนะแล้วอยู่ตรงนี้อยู่แบบมีความสุขด้วยนะสุขตรงที่เรารู้สึกตัวกับลมหายใจมันเบิกบานนะรู้สึกตัวที่กายมันก็สงบผ่อนคลายแต่ถ้ารู้สึกตัวลมหายใจเนี่ยมันเบิกบานเพราะว่าลมหายใจมันละเอียดเวลารู้สึกตัวมันสามารถมีความรู้สึกตัวสำนึกรู้จากลมหายใจไปตลอดภายในกายเลยทำให้เบิกบานแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะกูกิ๊กหัดรู้สึกตัวนะหายใจหรือฝึกรู้สึกตัวตรงที่นั่งเคลื่อนไหวรูปมือบีบนวดตัวเองนะขยับรู้สึกตัวอย่างนี้ไปนะเนี่ยโยมวันหนึ่งโยมจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหสาระแก่นแท้ของชีวิตก็คือการที่เรารู้สึกตัวทั้งตัวเองแล้วเราจะเริ่มเห็นตัวเองด้วยความเข้าใจว่าคนเรานี้มันไม่เที่ยงจริงๆนะมันเป็นแค่องค์ประกอบดินน้ำลมไฟฝึกรู้สึกตัวตรงนี้แล้วเวลาหลับตาเราฝึกสติรู้สึกตัวลมหายใจเราไม่ต้องหลับตาสนิทเพราะหลับตาสนิทมันจะกลายนั่งเพ่งดูไงเราหลับตาแค่แบบพักผ่อนสายตาแล้วเราก็สติรู้สึกตัวกับลมหายใจแล้วก็แค่มองจากข้างในนะแล้วนี่ก็ลองหลับตาแบบกึ่งหลับตาแล้วก็รู้สึกตัวลมหายใจแล้วก็มีสติรู้สึกตัวลมหายใจที่เป็นละอองเป็นเส้นสายเป็นใยเป็นปุยเป็นอะไรต่างๆในรูจมูกเราอะง่ายที่สุดเลยในรูจมูกถ้าให้ง่ายยิ่งขึ้นก็รูจมูกจนถึงสุดคนจมูกเลยมันแล้วแต่มุมมองถ้าเรารู้สึกตัวลมหายใจในแนวยาวคือในจุดรูจมูกแล้วไปถึงโคนจมูก
เวลาเกิดไปที่ผ้านี่มันจะเห็นเป็นเหมือนกับลำหมอกลำควันเคลื่อนไหวแต่ถ้าเรารู้สึกตัวลมหายใจอยู่ตรงที่ซุยๆอยู่ที่ปลายจมูกมันจะเหมือนเกิดไปที่ผ้านี่เหมือนเป็นละอองหยดน้ำอยู่แถวบริเวณจมูกเพราะนั้นเราก็ให้เรียนรู้สึกตัวลมหายใจทุกระนาบเลยระนาบตรงที่ซุยๆที่ปลายจมูกหรือซุยๆในโพรงจมูกมันก็จะเหมือนกับว่าขยายตัวออกมานะหรืออีกระนาบหนึ่งก็คือในแนวนอนเข้าไปถึงโคนจมูกเลยรู้สึกตัวไปตลอดเลยมันก็จะเห็นลมหายใจเป็นทางนะเป็นลำเป็นหมอกเป็นอะไรต่างพ่นควันออกมาแบบนั้นเลยนะเราฝึกรู้สึกตัวจนละเอียดนิมิตมันเราก็เห็นว่าโอ้ไม่เห็นยากอะไรแล้วก็ไม่เห็นวิเศษอะไรเลยเพราะว่าเรารู้สึกตัวลมหายใจเพื่อเรียนรู้ในทุกระนาบมันก็จะเห็นอาการลมหายใจเป็นนิมิตต่างๆแต่ไอการที่เราเห็นลมหายใจชัดเป็นนิมิตต่างๆได้แสดงว่าสติเราคมชัดนะจนเป็นสมาธิที่เริ่มแน่วแน่และแน่วแน่ด้วยการมีสติและรู้สึกตัวไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวไม่ใช่แน่วแน่นิ่งอย่างเดียวมันแน่วแน่ทั้งเห็นด้วยเห็นชัดแม้กระทั่งลมหายใจเคลื่อนตัวอย่างไรเห็นชัดไปถึงสังขารต่างๆมีการเคลื่อนตัวตอนเนี้ยโยมจะเหมือนกับว่าในลองลืมตาโยมรู้สึกตัวไปต่อเนื่องแม้ลืมตานะโยมจะเห็นสังขารทั้งอารมณ์ทั้งความคิดมันเหมือนอะไรต่างๆที่โคจรที่หมุนเวียนนะแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวเหมือนกับว่ามันเป็นอวิชชาที่ครอบงำเรามานานนะครอบงำแล้วเราก็อยู่ตรงเนี้ยนะเพราะนั้นพออยู่ตรงนี้ปั๊บเราก็จะเริ่มเห็นแล้วก็เข้าใจรู้เข้าใจปัญญาเท่านั้นที่จะมันจะปล่อยวางอวิชชาได้มานั้นเราก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวแล้วเราเห็นมันมีแต่ความรู้สึกที่โคจรด้วยอำนาจของอวิชชากับสังขารมันปรุงแต่งนะแล้ววิญญาณพอหรือยังนะตื่นได้ยังตื่นด้วยการเป็นกลางต่อเขาก็คือไม่ต้องไปต่อต้านเขาไม่ต้องไปพอใจยินดีอะไรกับเขาอยู่ตรงเนี้ยละความยินดีในโลกนี้ทั้งหมดให้เสียละความยินดีแม้กระทั่งสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจเราและละความยินดีหมดเลยพอเราอยู่ตรงนี้เรารู้สึกตัวนะเห็นไหมก็พริบตาโยมก็รู้สึกตัวนะถ้าละเอียดรู้สึกตัวได้แล้วพริบตาก็รู้สึกตัวมือขยับก็รู้สึกตัวเท้าขยับก็รู้สึกตัวมันเห็นตลอดเลยทุกอิริยาบถเขาเรียกว่าเห็นอิริยาบถละเอียดเพราะนั้นการฝึกรู้สึกตัวกับลมหายใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดความละเอียดของญาณและที่สำคัญก็คือมันทำให้สุขภาพดีนะพอเรารู้สึกตัวลมหายใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าอากาศมันกลั่นตัวมีออกซิเจนที่บริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์ทำให้รู้สึกตัวแล้วหายใจได้อิ่มได้ลึกคือสัมผัสแรกที่เรารู้สึกลมหายใจได้เนี่ยนะให้ละเอียดนะมันจะละเอียดไปถึงที่สุดเลยนะเหมือนเวลากินข้าวอ่ะกินข้าวกินช้าๆใจเย็นๆมันจะละเอียดเห็นเคี้ยวเห็นกลืนเห็นอะไรแต่เริ่มต้นกินข้าวมุมมามไม่เห็นอะไรเลยเพราะนั้นเราก็หัดใจเย็นๆหายใจด้วยความรู้สึกตัวใจเย็นรู้สึกตัวโดยที่ไม่ต้องดูอ่ะตาดูหลวงพ่อแต่รู้สึกตัวถึงอาการและความรู้สึกของลมหายใจที่เป็นละอองอยู่ในรูจมูกเราอะตรงนั้นอะง่ายและเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าอ๋อมันขยายมาที่หน้าปลายจมูกด้วยเอ้ยเดี๋ยวมันขยายไปทั่วริมฝีปากบ้างหรือโหนกแก้มบ้างหรือมันขยายตื่นขึ้นเราก็อาศัยฝึกรู้สึกตัวกับลมหายใจโดยที่ไม่สำคัญมั่นหมายนิมิตอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือความเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายและจะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ทำให้เป็นกลางแม้กระทั่งความคิดอะไรต่างๆมันจะชวนเราไปเที่ยวเราก็ไม่ไปกับมันอารมณ์ต่างๆจะชวนไปเที่ยวไม่ไปกับมัน
แล้วเราก็เห็นได้ว่าอันนั้นเหมือนกับอวิชชามันมาพาจิตพาใจเราให้ไปปรุงแต่งกับสังขารต่างๆเราก็รู้สึกตัวกับลมหายใจแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าพอเวลาขยับก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวลมหายใจเนี่ยเรียกว่าโยมฝึกนะเป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยถ้าโยมรู้สึกตัวที่ลมหายใจได้นะทำอะไรรู้สึกตัวหมดเลยนะเพราะนั้นหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจโอ้ลมหายใจละเอียดนะมารู้สึกตัวที่กายมันก็ได้รู้สึกตัวที่กายมันก็ได้แค่เห็นอาการเป็นวิปัสสนาเบื้องต้นเห็นอาการนะเห็นอาการแต่ถ้ารู้สึกตัวที่ลมหายใจมันเห็นอาการและความรู้สึกข้างในด้วยเนี่ยเพราะนั้นวันหนึ่งเรานั่งในท่าไหนก็ได้เรารู้สึกตัวถึงละอองลมหายใจในจมูกเราเท่านั้นแหละแล้วจะทำให้ได้ออกซิเจนได้รู้สึกเหมือนมีสูตรอะไรที่สดชื่นตลอดเวลาเนี่ยยมรู้สึกเดียวอย่างเงี้ยนะเราจะเหมือนกับว่าเห็นร่างกายนี้กระพริบตาเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวนะแล้วเรารู้สึกตัวตรงนี้เราจะเริ่มละทุกอย่างที่เราเคยยึดเคยหลงเพราะว่ารู้สึกตัวตรงที่ลมหายใจเนี่ยมันจะเกิดความเป็นกลางนะเพราะลมหายใจมันไม่มีอะไรนี่ไม่เป็นเราของเรามันเป็นธาตุธรรมดาพอเรารู้สึกตัวถึงธาตุลมธาตุรู้ก็ปรากฏนะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเป็นขันธ์5รูปนั่งอันนี้มันก็เป็นรู้แบบเป็นขันธ์ได้วิญญาณขันธ์เหมือนกับวิญญาณขันธ์เหมือนกับเป็นความว่างเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันตื่นขึ้นมาเหนือกายแล้วมาส่องดูคนเขาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณขันธ์โอเคนะถ้าเรารู้เป็นขันธ์มันก็ได้เป็นขันธ์วิญญาณขันธ์ถ้ารู้เป็นธาตุแต่ละธาตุโดยเริ่มจากธาตุลมเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเกิดการรู้อย่างธาตุรู้แต่ละขณะเพราะธาตุมันเป็นขณะใช่ไหมธาตุลมเนี่ยมันเป็นขณะซุยละอองใช่ไหมเราก็จะได้รับรู้เราก็จะเกิดภาวะตื่นรู้ของธาตุรู้ซึ่งตรงนี้มันก็เลยเรียกว่าทางตรงที่สุดละถ้าโยมรู้อย่างนี้โยมก็ไม่ต้องไปวางผู้รู้ไม่ต้องอะไรเพราะมันเป็นธาตุรู้แล้วนะและธาตุรู้ของเรารู้สึกได้ว่าเริ่มมีไปทั่วกายเลยนะจากตัวนี้มันจะมีไปทั่วกายเลยนะเหมือนพระนางประชาบดีโคตมีท่านมีวิญญาณธาตุรู้ไปทั่วกายเขาจึงว่ารูปพระนางประชาบดีโคตมีเป็นดวงตาไปทั่วกายนะดวงตาเต็มไปหมดเลยตอนนี้โยมจะเริ่มได้ว่าเพิ่งเห็นตัวเองนะอายุมากขึ้นเริ่มเห็นตัวเองตามความเป็นจริงแล้วแน่นอนในตอนวัยรุ่นหนุ่มสาวมันยังแข็งแรงมันทำอะไรมันสนุกสนานมันก็ไม่เห็นตัวเองนะแต่ตอนนี้เราเห็นตัวเองเราจะเห็นได้ว่าโอ้เราเกิดมาเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ตัวเองก่อนที่จะทำอะไรนะต้องมาเรียนรู้จักตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วทำอะไรแล้วมันเป็นทุกข์หมดนะต้องมาเรียนรู้จักตัวเองว่าตัวเราอยู่ตรงไหนไม่มีตัวเราอ่ะมันมีแต่ธาตุรู้อันบริสุทธิ์นะที่เขาอาศัยร่างกายอยู่นะแต่ว่าพอเรายึดร่างกายเป็นเรามันก็กลายเป็นวิญญาณขันธ์พอเกิดเป็นวิญญาณขันธ์ตอนนี้ทุกอย่างมันก็กลายเป็นเป็นกองหมดเลยเป็นสังขารขันธ์สังขารละขันธ์เพราะฉะนั้นในปฏิจจสมบัติเขาจึงมี12หัวข้อเนี่ยนะหัวข้อแรกเขาเรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณพอสังขารเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณโดยเฉพาะวิญญาณขันธ์นะพอวิญญาณขันธ์ปั๊บมันก็ทำให้เกิดเป็นนามรูปเลยโอเคนะพอวิญญาณขันธ์ไปถึงเรารู้พอเรารู้มันก็มีสิ่งที่ถูกรู้พอไม่มีเรารู้มีแต่รู้มันก็มีแต่ธาตุใช่ไหมมีแต่ธาตุแต่พอมีเรารู้ก็มีของเรา มีเรากินก็มีเราอร่อย อะไรเงี้ยหมดเลย นะเพราะนั้นอ่าอ่าเ
พราะนั้นตอนนี้เราเริ่มไปรู้ถึงวิญญาณขันธ์ปั๊บวิญญาณขันธ์ก็เริ่มตื่นขึ้นมาว่าถ้าเรามีสำนึกรู้อยู่กับกายนะวิญญาณขันธ์มันเกิดจากการที่เรามีอุปาทานในขันธ์ในขันธ์5มีอุปาทานแม้กระทั่งในลมหายใจอุปาทานทั้งสงสัยเอ๊ะจะต้องดูลมหายใจแบบไหนต้องทำยังไงกำหนดยังไงวันนี้เราละความบัญญัติต่างๆอ่ะว่าจะดูยังไงกำหนดยังไงก็รู้แต่ละขณะรู้ให้ละเอียดแล้วกันรู้ไปจนถึงธาตุลมเลยอ่ะได้ไหมพอรู้ไปถึงธาตุลมปั๊บมันก็เกิดธาตุรู้ถ้าโยมรู้แค่รูปมันก็เกิดวิญญาณขันธ์มันก็ไม่ไปถึงธาตุรู้แต่ว่ามันก็ได้จากวิญญาณขันธ์มันเหมือนยกขึ้นมาอยู่เหนือกายแล้วต่อไปโยมก็พิจารณามีสติรู้เข้าไปในรู้ที่รู้ในรู้เข้าไปรู้แล้วก็เห็นทั้งว่างและไม่ว่างในรู้มันก็จะเกิดวิญญาณขันธ์แต่ว่ามันยากนะเกิดวิญญาณธาตุนะที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นคือพิจารณาเข้าไปในจิตในผู้รู้เลยทีแต่ถ้าเริ่มต้นไม่มีผู้รู้มันก็ไม่มีผู้รู้ใช่ไหมงั้นง่ายกว่าไงเริ่มต้นมีรู้อย่างเดียวเลยรู้แต่ละขณะรู้ก็เกิดดับรู้ก็ไม่เที่ยงรู้เกิดดับก็ไม่เที่ยงนะงั้นจิตที่เป็นวิญญาณเนี่ยมันก็เกิดดับแล้วมันเกิดดับเกิดที่รู้ที่เกิดที่รู้ที่รู้ที่รู้ที่เมื่อก่อนมันไม่เป็นกลางต่อสังขารเกิดที่รู้ที่รู้ก็ไปเป็นรู้สึกรู้ก็ไปเป็นรู้สึกอย่างนั้นรู้เป็นรู้สึกอย่างนี้รู้ก็ไปคิดอย่างนี้แต่นี้พอแต่ละขณะมีแต่รู้เป็นกลางต่อรู้สึกเป็นกลางต่อรู้สึกในอารมณ์เป็นกลางต่อความคิดรู้ของเราก็เริ่มเรียกว่าเจาะเปลือกไข่ออกมาละโอ้ถูกครอบงำตอนนี้ตื่นรู้แล้วนะโอ้เริ่มเหมือนกับว่าเริ่มเกิดญาณสภาวะญาณเห็นทุกอย่างโอ้มันไม่มีอะไรเป็นเราของเราเลยแล้วมันก็จะวางให้หมดเลยมันวางให้หมดเลยมันเหมือนกับว่าเราเกิดมาเราไม่ได้มาเพื่อต้องการอะไรเราเกิดมาเพื่อให้กลับมาสู่สภาวะเดิมของเราคือจิตวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์ของเราวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ